ต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยพูดแล้วน้ำลายไหลเลยใช่ไหมคะพี่เพียวถูกใจถ้าสังเกตดีๆนี่ท้องร้องยังว่าทำไมพุงป่องแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาหารการกินที่ทำให้เราไม่ฉลาดค่ะพี่เพียวเรียกได้ว่าถ้าน้องรู้แล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยจะต้องงดอาหารเหล่านี้อย่างแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะมีผลการวิจัยพบว่าอาหารบางประเภทเมื่อทานเข้าไปนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังบั่นทอนความฉลาดของเราได้ด้วยโดยสามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ครับผมแรกสุดเลยนะครับคืออาหารนะครับประเภทฟาสต์ฟู้ดซึ่งอาหารประเภทนี้นะครับยอมรับว่าอร่อยจริงครับแต่สารอาหารไม่ครบถ้วนอุดมไปด้วยไขมันและเกลือส่งผลให้การทำงานของสมองเนี่ยช้าลงครับต่อมาค่ะคืออาหารที่มีเกลือเยอะซึ่งโซเดียมในเกลือทำให้ระบบประสาทเกิดความขัดข้องและยังทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกด้วยครับต่อมาครับอาหารดัดแปลงครับเช่นมันฝรั่งทอดนะครับขนมอบกรอบไส้กรอกครับซีเรียลมีสารเคมีนะครับอันตรายต่อสมองถ้าทานเข้าไปเยอะๆอย่างต่อเนื่องครับและใครจะคิดว่าโยเกิร์ตแบบมีรสก็ส่งผลถึงความฉลาดได้เช่นกันนะคะซึ่งมาจากสารปรุงแต่งที่เติมเข้ามานั่นเองดีที่สุดคือเลือกทานแบบรสธรรมชาติจะดีกว่าค่ะครับผมเครื่องดื่มนะครับบำรุงกำลังก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันครับโดยสารกระตุ้นนะครับที่ทำให้สมองตื่นตัวแต่ขณะเดียวกันครับก็ทำให้สมองเนี่ยเฉื่อยลงทันทีเช่นกันเมื่อฤทธิ์ที่กระตุ้นไปเนี่ยหมดครับค่ะข้าวโพดคั่วก็เป็นอาหารอีกชนิดนะคะที่มีโซเดียมสูงและผสมสารสังเคราะห์ซึ่งไปสกัดกั้นการทำงานของระบบสมองได้ค่ะถูกต้องแล้วครับต่อมานะครับคืออาหารทอดครับโดยเฉพาะของทอดที่ใช้น้ำมันเก่าทอดซ้ำไปซ้ำมานะครับสุดท้ายคือข้าวโพดอบแห้งฮะซึ่งอุดมไปด้วยน้ำตาลที่จะเข้าไปขัดขวางนะครับระบบสมองของเราครับหูยได้อย่างนี้จะว่าไปนะคะก็มีอาหารหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่พวกเราชอบทานมากๆใช่ครับอย่างโยเกิร์ตนะพี่เพียวชอบกินมากๆเลยจริงๆโอ้โหจริงค่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวต่างๆนี่ของโปรดเพี้ยนนาเลยล่ะค่ะงั้นเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยเรียกได้ว่าลดดีกว่าเนาะถ้างดอาจจะยากเกินไปนะคะแล้วมาถึง